เล่นเตรียมกระดาษ A4 มานะคะขั้นตอนแรกนักเล่นก็พับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็กะขนาดนะคะให้ได้ประมาณอีก2พับนะคะพับที่1และพับที่2นะคะแล้วเราก็คลี่ออกมาเราก็จะได้ทั้งหมด6ช่องด้วยกันเมื่อนักเรียนได้6ช่องแล้วนะคะนักเรียนก็ทำการตีเส้นให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มลงมือทำงานได้เลยค่ะ